I.O. สายเสี่ยมพิมพ์ริพายโซลาเซลล์ 500,000 ขยี้45ล้านกอรมน.แพงเวอร์เจอข้อมูลสวนกลับหงายเงิบสูตรเดิมแก้บอลสวยแรงงานตั้งกรรมการสอบแต่คนอยากรู้หลงจู้จะจัดการไหมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุธที่13มกราคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับจากกรณีโลกโซเชียลจับกระแสดราม่าพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์และยูทูบเบอร์คนดังที่ควักเงิน 500,000 บาทบริจาคติดตั้งโซลาร์เซลล์และมอบสิ่งของช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆบนที่สูงหมู่บ้านแม่เกิบอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เอามาโยงถล่มกันทางการเมืองแล้วก็ลามไปถึงสถาบันเบื้องสูงจนกลายเป็นปรากฏการณ์พิมพ์ริพายซึ่งต่อมาก็สร้างประวัติการไลฟ์สดขายของที่มียอดผู้ชมและผู้อุดหนุนเธอกันแบบถล่มทลายเรื่องราวดูเหมือนจะไม่จบนะครับเมื่อทีม IO ปฏิบัติการข่าวสายเสี่ยมของฝ่ายสร้างความเกลียดชังในสังคมผสมโรงด้วยติ่ง3นิ้วสายล้มเจ้ายังเมามันหยิบประเด็นการติดโซลาร์เซลล์ในหมู่บ้านแม่เกิบของเน็ตไอดอลสาวด้วยเงิน 500,000 บาทเอามาเปรียบเทียบกับโครงการโซลาร์เซลล์มูลค่า45ล้านของกอรมน.ดราม่าว่ากันยาวกระพือออกไปไวเหมือนไฟลามทุ่งเมื่อมีทีม IO พยายามมุ่งชี้เป้าและปั่นกระแสว่าของพิมพ์ริพายทำได้ถูกแต่ทำไมค่าระบบโซลาร์เซลล์ที่กอรมน.ดำเนินการถึงแพงระยับงานนี้ก็ชักนำให้กูรูผู้รู้ทางด้านพลังงานทั้งหลายงัดข้อมูลออกมาวิเคราะห์กันหนักก่อนที่กอรมน.จะส่งโฆษกพลตรีธนาทิพย์สว่างแสงมาเฉลยที่มาที่ไปของเอกสารโครงการที่ว่อนเน็ตพร้อมแจงสี่เบี้ยของมูลค่าโซลาร์เซลล์45ล้านว่าเริ่มจากเอกสารที่ว่าเน็ตก็ไม่ได้เป็นความลับดำมืดอะไรเพราะใช้ในการเผยแพร่ราคากลางของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนพรบการจัดซื้อจัดจ้างมาตรา56วรรค1ของภาครัฐด้วยวิธีการประมูลราคากลางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางหรือ e-bidding งบประมาณของโครงการจำนวน45ล้านบาทนั้นก็ได้ผ่านการรับรองจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นที่เรียบร้อยโครงการนี้เป็นการดำเนินการใน5พื้นที่ของอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่มีในพื้นที่แม่เกิบที่พิมพ์ริพายไปติดตั้งให้แต่อย่างใดประเด็นคำถามที่ว่าทำไมถึงใช้งบ45ล้านแพงไปไหมเมื่อเทียบกับของพิมพ์ริพายเรื่องนี้ฟังได้ว่าขนาดของงานและงานระบบนั้นแตกต่างกันกอรมน.มีการติดตั้งแผงและเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พร้อมเต็มรูปแบบมากกว่าของพิมพ์ริพายรวมแล้ว5พื้นที่มีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวน210กิโลวัตต์และเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จำนวน120ต้นพร้อมระบบกักเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่ลิเธียมจำนวน 998.40 กิโลวัตต์และได้ดำเนินการจัดทำโครงข่ายไฟฟ้าชุมชนลากสายไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านความยาว 5,409 เมตรคือถ้ามองกันอย่างมีสติเทียบกันระหว่างการติดตั้งหมู่บ้านเดียวของพิมพ์ริพายซึ่งก็ไม่มีที่ผิดปกติที่ลงทุนไม่มากใช้ได้กับการดูทีวีไฟส่องสว่างและปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่มากนักกับของกอรมน.ที่ลงทุนทำอย่างที่บอกไปครอบคลุมหลายพื้นที่รวมต้นทุนแบตเตอรี่และการลากสายโครงข่ายก็สมเหตุสมผลและก็ต้องไม่ลืมกันว่านอกจากพิมพ์ริพายกอรมน.ยังมีบริษัทเอกชนและองค์กรต่างๆที่ทำ CSR มีจิตอาสาอีกจำนวนมากที่ลงไปในพื้นที่ติดตั้งทำโซลาร์เซลล์ในอำเภออมก๋อยก่อนหน้านี้เพียงแต่เหล่านี้ไม่ได้ถูกสื่อโซเชียลจับมาเป็นกระแสแต่ราคาค่างวดเรื่องราวของการทำโซลาร์เซลล์แบบเทียบกิโลวัตต์กันกับกิโลวัตต์นั้นก็สามารถตรวจสอบแล้วก็นำมาเปรียบเทียบวัดกันได้ไม่ใช่เรื่องยากเกินการคำนวณแต่อย่างใดดังนั้นเรื่องนี้เมื่อมองโดยภาพรวมถ้าไม่เห็นว่าถ้าสังคมเรียกสตรีดราม่าก็จะไร้ป
ัญหาและก็จะจบลงด้วยข้อมูลที่จะสยบทุกความเคลื่อนไหวส่วน I.O. ฝ่ายเซียมทั้งหลายนั้นก็คงต้องหงายเงือบกันไปโควิดระบาดรอบนี้นะครับทำเอาเรตติ้งรัฐบาลตกวูบยืนยันได้จากผลโพลที่เกือบร้อยทั้งร้อยระบุว่าข้าราชการและเจ้าที่รัฐคือต้นต่อของการระบาดทั้งทุจริตต่อหน้าที่และก็ปล่อยปละละเลยและยังมีบางส่วนที่ทำเสียซะเองทำเอาคนไทยนั้นผิดหวังลุงตู่ที่เปลี่ยนไปจากขึงขังกลายเป็นไม่เด็ดขาดไม่กล้าจัดการกับข้าราชการที่เข้าไปมีเอี่ยวกับบ่อนและกระบวนการขนแรงงานเถื่อนล่าสุดครับเพื่อเป็นการลดกระแสเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดเพื่อตรวจสอบการลักลอบเปิดบ่อนพนันและลักลอบนำแรงงานผิดกฎหมายเข้าประเทศพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนชุมชนช่วยกันแจ้งข้อมูลเบาะแสมาถึงนายกโดยตรงทั้งสายด่วนทำเนียบรัฐบาลโทร1111ตู่ปน1111เว็บไซต์ www.1111.go.thแอปพลิเคชัน PST 1111ได้ทุกวันช่วงระหว่างตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 4:30 น. แล้วก็เว้นวันหยุดราชการเพื่อที่จะนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบการตรวจสอบของคณะกรรมการแต่ก็ดูเหมือนว่าสังคมก็ไม่เชื่อน้ำยาครับมองว่าเป็นแค่กระบวนการซื้อเวลาเพราะที่ผ่านมาก็มีการตั้งคณะกรรมการลักษณะนี้กันแบบเป็นประจำอย่างกรณีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงที่นายกตั้งคณะกรรมการชุดวิชามหาคุณขึ้นมาตรวจสอบกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องว่ามีใครมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันบ้างมีการรับผลประโยชน์กันหรือไม่อย่างไรซึ่งก็ทำได้แค่นั้นเนื่องจากคณะกรรมการที่ตั้งชุดนี้มีหน้าที่เพียงแค่สืบสวนสอบสวนรับข้อมูลเบาะแสและสรุปผลเสนอนายกไม่ใช่สืบสวนสอบสวนรู้ตัวผู้ทำผิดและจะลงไปจับกลุ่มเพราะไม่มีอำนาจไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจจับกลุ่มจะแถลงข่าวว่ามีใครอยู่ในข่ายความผิดบ้างยังแถลงไม่ได้แม้จะคันปากอยากจะพูดก็พูดไม่ได้อย่างเก่งก็บอกได้แค่ตัวย่อเมื่อผลการสอบสวนถึงมือนายกแล้วนายกก็ไม่แถลงให้สังคมให้คลายสงสัยประมาณว่าคนเหล่านี้ยังคงเป็นผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์หากเกิดเขาไม่ผิดขึ้นมาก็จะเป็นการสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศได้ว่าแล้วนายกก็ส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างปปช.ปปง.ตำรวจอัยการเพื่อดำเนินการต่อแล้วเรื่องก็เงียบไปประชาชนก็รู้ว่าระบบรัฐราชการมักจะปกป้องพวกพ้องกันเองและก็มองว่าระบบการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนั้นมันล้าสมัยตกยุคไม่ตอบโจทย์ไม่สามารถเอาผิดอะไรกับใครได้ซึ่งงานนี้ตัวลุงเองก็น่าจะรู้ดีว่าประชาชนเข้าคิดอย่างไรเพราะทุกวันนี้กระแสโซเชียลก็กระหน่ำไปที่ตัวลุงตู่อย่างกรณีบ่อนระยองและเครือข่ายบ่อนในภาคตะวันออกนั้นทั้งสื่อหลักสื่อโซเชียลคนในพื้นที่ต่างรู้กันว่าผู้อยู่เบื้องหลังก็คือหลงจู้สมชายผู้ซึ่งมีความสนิทสนมกับนายตำรวจระดับบิ๊กที่ดูแลพื้นที่รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลจึงสามารถแผ่อิทธิพลได้ถึงขนาดนี้ขณะที่ว่าแม้มีคำสั่งกวดขันห้ามมีบ่อนแต่ก็ยังมีการหลบเลี่ยงปิดตรงนี้เปิดตรงนั้นมีข่าวมีการร้องเรียนให้เห็นกันอยู่ทุกวันหากจัดการเด็ดขาดกันอย่างจริงจังก็ต้องพุ่งเป้าไปที่หลงจูตอนนี้สังคมจึงเฝ้ารอดูว่าลุงตู่จะใช้อำนาจที่มีอยู่จัดการอย่างไรกับหลงจูสมชายมากกว่าที่จะมาตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งผลออกมาไม่เป็นลบเป็นทายหากลุงตู่ไม่จัดการตรงจุดนี้ก็คงจะช่วยไม่ได้ที่สังคมจะมองว่าลุงนั้นรู้เห็นเป็นใจทำทีขึงขังแต่สุดท้ายก็ลูบหน้าปัดจมูกซึ่งผลที่ตามมานอกจากประชาชนจะไม่มีความเชื่อมั่นในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลแล้วยังไม่เชื่อมั่นว่าการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิดที่บุคลากรทางการแพทย์พยายามทุ่มเทจัดการกับปัญหาอยู่นี้จะบรรลุเป้าหมายได้เพราะตราบใดที่ยังมีบ่อนโควิดก็พร้อมที่จะแพร่ระบาดได้ตลอดเวลาอ
ี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับและนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับหากคุณฟังผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ